เรามาปิดท้ายกันสัก2นาทีคุณปูนานะค่ะเรื่องของอาจารย์เอ็ดดี้อัศรางยมนาถนะครับได้โพสต์นะวันนี้ก็จะเอาเบาๆหน่อยนะโพสต์ยาวมากนะยาวมากเหมือนกันแต่เราเอาสักท่อนเดียวดีไหมค่ะสักท่อนหนึ่งก็ได้ท่อนว่าด้วยธนาธรใช่ค่ะอันเดี๋ยวขอโจหัวนิดหนึ่งนะคะหัวข่าวเนี่ยเขาพาเลยบอกว่าคนลุกธนาธรปิยบุตรช่อคือเยาวชนชุดแรกๆที่โดนหลอกแล้วก็ถูกล้างสมองหลายคนก็บอกว่าสงสัยน่าจะจริงเพราะว่าขนาดเพื่อนของคุณธนาธรชื่อคุณพิชิตเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากอดคอกันมาวันนี้ยังตาสว่างเลยแต่คุณธนาธรนะนะคะก็คุณพิชิตไม่ใช่ตาสว่างเขาสว่างมานานแล้วพิชิตชัยมงคลใช่ไหมใช่คุณพิชิตคุณตั้มเนี่ยเขาอยู่กับพันธมิตรอยู่กับกปปส.เขาเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยปี41เขาก็รุ่นไล่เรียกกับคุณเอกแหละคุณเอกธนาธรไม่ได้เป็นเลขานะเป็นแค่รองเลขาธิการนี่นะตอนนั้นก็คือสอนอนอทอค่ะมาคุณอัศดางว่าอย่างนี้ค่ะผมคิดและได้ผลสรุปมานานแล้วว่ากระบวนการสามกีบล้มเจ้าเพื่อนล้มล้างการปกครองนี้มีกระบวนการใต้ดินทำกันมานานและต่อเนื่องที่เราเห็นธนาธรปิยบุตรช่อพันธิกาและคนอื่นๆลงมาเลือกการเมืองตามคันลองประชาธิปไตยหรือเห็นนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมขบวนนั้นก็เคลื่อนไหวทางการเมืองตามคันลองประชาธิปไตยหรือเด็กน้อยเด็กงักคืออะไรเด็กงักเนี่ยตามท้องถนนเคยได้ยินแต่แกงงักนะคะเพิ่งเคยได้ยินคำว่าเด็กงักเนี่ยแหละงักนี่คือแปลว่าหรือเด็กน้อยเด็กงักตามท้องถนนนั้นก็เคลื่อนไหวทางการเมืองตามคันลองประชาธิปไตยแต่ทั้งหมดนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอาจารย์นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวนหนึ่งที่มีแนวคิดต่อต้านการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยกลุ่มคนชั้นนำเหล่านั้นได้ปลูกฝังความคิดในการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กับบุคคลต่างๆมากมายซึ่งเราเห็นหน้าและยินชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าธนาธรปิยบุตรช่อพันธิกาประยานใหญ่จะเป็นคนหลอกลวงประชาชนและเยาวชนแต่ธนาธรปิยบุตรช่อพันธิกานะ909คือเยาวชนชุดแรกๆที่โดนหลอกและถูกล้างสมองมาก่อนอาจารย์เอ็ดดี้บอกว่าประชาชนและเยาวชนที่ออกหน้าอยู่ในปัจจุบันเรียกร้องให้ยกเลิก112และปฏิรูปสถาบันปฏิรูปการปกครองนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธวิธีทางการเมืองที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้แล้วเอาไว้ซึ่งล้วนแต่ถูกปลูกฝังล้างสมองมาหลายเจเนเรชันแล้วเวลาผมเห็นธนาธรปิยบุตรช่อพันธิกา909หรืออาจารย์อีกจำนวนมากที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือสนับสนุนหรือเป็นผู้ปลูกฝังหรือปลุกกระดมหรือยุยงแล้วส่วนหนึ่งโกรธแต่ในอีกส่วนหนึ่งลึกๆเมื่อจิตสงบแล้วผมรู้สึกสงสารพวกเขาเพราะพวกเขาคือหนึ่งในผู้ที่ถูกกระทำถูกปลูกฝังถูกล้างสมองมาก่อนทั้งสิ้นมันเหมือนเรากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งที่เรารู้ว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายใครหวังดีใครหวังร้ายใครกำลังหลอกใครถูกหลอกคนดีถูกใส่ร้ายให้กลายเป็นคนเลวและคนเลวถูกย้อมให้กลายเป็นคนดีเรานั่งดูหนังอยู่เราจึงรู้และเห็นหมดทุกช็อตทุกฉากแต่เราเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนบทไม่ได้เลยไอ้พวกที่เล่นตามบทถึงจะเป็นตัวโกงที่กำลังทำชั่วไอ้พวกที่เล่นตามบทถึงจะเป็นตัวโกงที่กำลังทำชั่วมันก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังสร้างบาปสร้างกรรมทั้งกับตัวเองและผู้อื่นพอมาท่อนที่2นี่อาจารย์เอ็ดดี้ก็พูดถึงเรื่องคุณเนเตวิทย์เหรอมีเมธีเวชารัตนาวิศวะจุฬานะคะอ๋อนี่คุณเมธีเอาโพสต์ของคุณเมธีใช่มาโพสต์ต่อนะคุณเมธีเนี่ยโพสต์ถึงเรื่องของคุณเนติวิทย์ที่วันก่อนโน้นแหละที่บอกว่านี่แหละขึ้นมาท่านแรกก็รู้แล้วเราคงไม่อ่านนะเวลาไม่หมดบอกว่าเรื่องของนายเนติวิทย์ถ้าเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอเมริกานะคงไม่ยาวมาถึงขนาดนี้
คงจบไปนานแล้ว อันนี้ผมอ่านมาแล้วนะจริงๆค่ะแล้วก็อีกอันอีกท่านนึงนะคะที่คุณอดีหยิบยกมาก็เป็นการโพสต์ข้อความของรองศาสตราจารย์หริรักษ์สุตบุตรค่ะอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ก็มีการโพสต์นะคะข้อความเกี่ยวกับในเรื่องของการต่อต้านสถาบันต่างๆอะไรแบบนี้ว่าเรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะผมรู้สึกว่าการณีของจุฬานะวันนี้มีกลุ่มที่เกี่ยวกับปกป้องสถาบันเนี่ยบุกไปยื่นหนังสือบุกไปส่งสัญญาณถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยให้กุลปูนานำมารายงานนะครับค่ะเอาละวันนี้ก็ขออภัยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เมื่อกี้คำว่างักแปลว่ามากนะคะก็บอกแล้วว่าเคยได้ยินคำว่าแกงักนะคะก็คือแกมากๆแต่เด็กงักก็คงจะแบบหมายถึงเด็กมากๆอ่ะคือพูดไปเนี่ยผมพูดตรงนะท่านผู้ชมหลายครั้งที่น้องๆเยาวชนลูกหลานกระทำการเนี่ยโอเคเราก็ยั่วแต่ว่าพอเหมือนอาจารย์เอ็ดดี้ว่าพอเราสงบนะเราก็สงสารเด็กผมเนี่ยกลับไปโกรธคนรุ่นเก่าๆแหละผู้ใหญ่ใจร้ายทั้งหลายที่ทำกับเด็กสร้างเด็กไปยัดอะไรใส่เด็กแบบที่ตัวเองก็กลัวกล้าไม่กล้าเปิดหน้าชกไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหวไม่กล้าออกมานำนะครับคนเหล่านั้นคือคนที่เลวร้ายที่สุดนะครับเอาเวลาหมดเวลาพรุ่งนี้เดี๋ยวมีอะไรมาเติมเต็มกันอีกครั้งนะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีครับสวัสดีค่ะ